หลายจังหวัดก็ยังคงเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมหนักต้องใช้คำว่าหนักอยู่นะครับ อาจจะไม่ได้กระจายไปทั่วประเทศนะครับแต่ว่าอย่างเช่นที่จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นเนี่ยก็อิทธิพลเตี้ยนหมู่นั่นแหละครับเกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบไปหลายพื้นที่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูภาพจากFacebook เครือข่ายเตือนภัยขอนแก่นนะครับเขาโพสต์ภาพที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยกันเอาหมูออกมาจากฟาร์มครับดูฮะมีเสียงให้ฟังไหมฮะเดี๋ยวโดดลงหนาเรือนะครับโดดลงขังเรือที่จับอยู่นี่คือไม่ใช่มือนะคะครับใช้ขาใช้เท้าประคองช่วยเพราะว่าคนก็ต้องนั่งอยู่บนเรือเนาะอย่างน้อยก็คือไม่ให้จมูกเขาเนี่ยจมน้ำแต่เขาก็แบบหมูเขาตัวใหญ่เนี่ยครับโอ้ยโถหมูบางตัวลอยน้ำอยู่ครับมันลำบากขนาดนี้เลยฮะโอ้ยแต่มีเจ้าหน้าที่โดดลงไปถูกไหมคะโอ้โดดลงไปช่วยด้วยฟาร์มหมูแห่งนี้นะครับอยู่ที่ตำบลบ้านต้นอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับโอ้เจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปช่วยนะครับหมูเองก็กระเสือกกระสนนี่ภาพจากมุมสูงนะฮะก็ตะเกียกตะกายหนีน้ำเนาะก็หนีน้ำเหมือนกันนะครับน่าสงสารมากเลยเนาะโอ้มีตายบ้างไหมอะคะนั่นไงนี่ไงตายก็มีอ่ะครับนอนตายก็มีนะฮะฟาร์มหมูแห่งนี้เสียหายนะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่นะครับเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยก็เอาเรือเข้าไปขนย้ายนี่แหละครับทางปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นคุณชาญประเสริฐก็บอกว่าน้ำก็กำลังเพิ่มขึ้นนะโอ้โหดูภาพนี้ค่ะครับฟาร์มใหญ่มากฟาร์มใหญ่ท่วมแบบไม่มีพื้นที่แห้งเลยครับไม่มีเนินให้อยู่เลยอ่ะเขาจะทำยังไงครับต้องขนย้ายหมูเนี่ยนะฮะไปนู่นไปฟาร์มอำเภอชุมแพนู่นน่ะแล้วอยู่ไกลมากความยากลำบากนู่นที่ฮะท่านผู้ชมครับว่าที่อำเภอพระยืนเนี่ยลำบากขนาดนี้เลยนะครับใครเป็นเจ้าของฟาร์มนี่โอ้โหหนักหนาสาหัสเลยเนาะคือไม่มีที่ให้หลบได้เลยนะคะนี่มีที่รอดมาเท่าที่ช่วยได้นะฮะก็เต็มที่เพราะว่าฟาร์มใหญ่ขนาดนี้จำนวนหมูก็มากนะครับนี่ขนาดก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่นะฮะที่เข้าไปช่วยกันเนี่ยนะครับก็มีหลายส่วนหลายฝ่ายนะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับก็เข้าไปช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างเงี้ยฮะเดือดร้อนแน่นอนนะครับโอ้โหภาพแบบว่า